ดังได้กล่าวแล้วว่าชาวผู้ไทยบ้านห้วยยางมาจากบ้านมั่นเมืองเซสารวันคำทองมหาชัยกองแก้วเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่3แล้วก็มีพิธีการเกี่ยวกับแหล่งที่มาของชุมชนก็คือเพื่อระลึกถึงแหล่งที่มาของตนในพิธีกรรมต่างๆของชาวผู้ไทยบ้านห้วยยางจึงมักจะเกี่ยวข้องหรือพูดถึงแหล่งที่มาเดิมเช่นพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือขึ้นเฮือนใหม่ของแต่ละเฮือนแต่ละบ้านเวลาขึ้นเฮือนใหม่เนี่ยก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านมาประกอบพิธีนั้นก็จะมีลักษณะเป็นพิธีกรรมแต่งเครื่องประกอบพิธีก็จะมีข้าวของเครื่องใช้มีดาบมีค้อนตอกสิวมีถุงย่ามลักษณะเหมือนคนเดินทางไกลนะมีร่มแล้วก็เดินทางไกลมาสมมติว่าเดินทางไกลมาถึงบ้านใหม่มาถึงเรือนใหม่ก็จะถามขอพักที่เรือนใหม่นี้ว่าขอพักได้ไหมนายห้อยเดินทางไกลมาจากบ้านมั่นเมืองเซสารวันคำทองมหาชัยกองแก้วแล้วก็เจ้าของบ้านก็จะเชิญขึ้นไปเชิญผู้เดินทางเนี่ยเชิญนายห้อยเนี่ยขึ้นไปบนบ้านนายห้อยก็จะทำได้หาที่เป็นมงคลแล้วก็จะใช้ค้อนตอกตะปูตอกสิวตอกที่เสาเอกแล้วก็เอาถุงย่ามห้อยไว้เรือนสมัยก่อนเป็นเรือนไม้เนาะเสาก็เป็นไม้ดูก็ไม่อยากตอกเสาเสร็จแล้วก็จะนอนที่อาสนะหรือที่นอนที่สมัยเรียกวาสนะนอนมีหมอนมีอะไรเตรียมไว้ให้หมดทุกอย่างนายห้อยก็จะนอนทำท่าเป็นหลับสักเล็กพักหนึ่งก็จะมีเสียงเหมือนกับทำเหมือนเสียงไก่ขันจะมีคนหนึ่งทำเหมือนเสียงไก่ขันนายห้อยก็จะตื่นขึ้นมาก็จะมีคนถามว่าเป็นยังไงน้อมาค้างที่เรือนนี้ฝันดีไหมฝันเป็นมงคลไหมอะไรอย่างนี้นะนายห้อยก็จะพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลเรือนนี้ฝันดีเงินทองไหลมาเทมาอะไรทำนองนี้ทำมาค้าขึ้นแล้วเจ้าบ้านก็จะเลี้ยงอาหารจัดผ้าข้าวมาเลี้ยงข้าวตอนนี้พิธีกรรมนะพิธีกรรมที่ย้อนให้ระลึกถึงที่มาของชุมชนประวัติของชุมชนเหมือนกันเหมือนกัน
มือนกับแฝงไว้ด้วยพิธีกรรมว่าไม่ให้ลืมบ้านเดิมนี่เป็นเทคนิคการเล่าทางประวัติศาสตร์ถ้ามองในแง่ของมนุษยวิทยานะเป็นการเล่าที่มาของตนเองขึ้นเรียนใหม่ก็ธรรมดาก็ต้องมีแขกคนญาติพี่น้องมาร่วมเป็นจำนวนมากพิธีกรรมนี้เสร็จก็เลี้ยงกันตามธรรมเนียมนี่ก็เป็นพิธีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของชุมชนที่มียางนี้ยังรักษาพิธีนี้อยู่ต่อไปก็จะเปิดคลิปให้ฟังนะเพื่อสัมภาษณ์ชาวบ้านไว้ไม่เล่นเลยก่อนสองวันเลยนะตีตีอะไรเนี่ยตีถ้อยเหรอเพิ่มตีถ้อยเหรอเพิ่มเป็นยังอีกแล้วก็ยกตีเขาตีใช้ไม้ถงไม่ยากต่อขึ้นนั้นนะคือเพื่อนที่ชาติถ้าเขามีคนตีใส่ถุงมั้งใส่ถุงมั้งผ่านใส่ถุงผ่านใส่ถุงกับเงากับจับเรื่องกับเงาแก่แล้วถึงเงาพอเงาเหี้ยวถุงก็ขาถุงไอ้ถุงดันมาแต่ใจก็มาแต่มาแต่ใจดันโยงร้อยร้อยที่จับของผู้สาวนะเอาตื่นนะงามตามาขอข้าวข้าวโชว์กับตัวมาจะมึงแต่ละวันแท่นโชว์เขาเลยก็ได้กระโดดบ้านมันบ้านมันมึงเต้เออแล้ววันคำท้องเออโอ้ยพ่อค้าที่ม้อนมาเป็นไก่ย่อแล้วของมาช้าแต่โอ้ยมาจะมึงคือเล็กมึงแต่ละวันมีจังมันสองหัวข้าวข้าวแล้วนะเดี๋ยวบอกข้าวของข้าวจืดข้าวข้าวจืดนะไม่ยังเหมือนอ๋อมามาข้าวข้าวมาข้าวข้าวมาข้าวช้าอืมมาข้าวช้าแม่ขอขึ้นเถิดจ้าจ้าให้ขึ้นได้บ่สิเขาได้ร้อนได้ของเราวันไหนโน่นแล้วจะได้ใกล้ขันจ้าให้ขึ้นโน่นนะขึ้นแล้วเคาะตอนแรกนี่โคอันโบได้โคอันนี้นะบัดเขาอันบัดเขานะบัดเขาโยกเสาเนี่ยโยกเสาเองเขาโยกเสาเองเขาตัวเดียวตีเดียวเฉยๆเขาตอนโยกเสาให้หนึ่งสิทีนั่นแหละเลยเอาไปเนี่ยเป็นไงตอนขึ้นเนี่ยโอ้มีท่าไปเทียมากเนี่ยเขาถือเขาพูดเขาพาดมามาอันนี้เพิ่มเพิ่มแต่เก่าที่เขาพาดพาดไปถูกมาไม่ได้หนุ่มเชยมาแต่ค้างอย่าพกพาในหัวมาจะทำไรนู้นล่ะเขามาขอโน่นเถินวันนั้นแล้วกับวันโน่นแล้วแต่ผูกใกล้ใกล้พันก็มีจ้ะมันมีสัญญาไม่ผมนะพวกเครื่องซักผมคู่ต่างต่างต่างกันมีกันมีแล้วเส้นผมพลาดแหมมาตื่นแล้วกับพันงาโน่นอ่ะในหัวมันตื่นเสร็จว่าคือมาโน่นเถินอย่างนี้กับมีจะอันยกอันดีล่ะค่ะแต่ในหัวมันจะดีเขาก็เอาไม้แก้ค่ะวันนี้ดาเขาว่าคนจังเขาว่าคนโค้ดอีตาเข้มวันนี้นะโค้ดเนี่ยซื้อเราอีตาเข้มจากภาษาและจากเป็นจ้ามีโค้ดเขาอ่านเพราะว่าโค้ดนะอีตาเข้มเป็นผู้ได้มากโค้ดอีตาเข้มนะเขาละเอิญว่าโค้ดตาเข้มโค้ดตาเข้มตาเข้มไงตาเข้มมันจะตาเข้มที่เราต้องมาเอาไปแล้วก็จะปีแล้วโค้ดเขาไปในที่เป็นจริงแล้วอีตาเข้มแล้วมันจะปีโค้ดตาเข้มเขาเราโค้ดเองท่านนี้มันชอบมีเก็บไว้ละมีแต่ที่นี่ได้แล้วทำไปก้าวหน้าเนาะเอา
ตื่นให้แน่ๆผมเป็นต้องที่จะผมดียกตื่นแล้วขอกากระชากขันยกขันดีนะจ๊ะกระหาเข้าที่จะได้หัวจีนไปทำงานแล้วขับขึ้นเธอเลยค่ะช่องผ่านนี่เราโจ๊กโบ๊ะเราโจ๊กจ้ะทำจะให้มันโจ๊กอะไรเนาะหรือเบาเอาเออเราเราเอาละกระหาในหัวว่าจะชันใหญ่มาโผล่นู่นนู่นแล้วจะเริ่มขึ้นแล้วกระหาช่องผ่านจะได้หัวจีนละขันยกขันดีโบ๊ะแล้วก็มีจะช่องโจ๊กช่องผ่านดีทั้งเวลามาต่อไปเอ็ดไก่ขันที่ได้ขันก็ไปนี่หัวจะตื้นแล้วนะเว้ยโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยแต่ลูกหวานใครเมาอันดีโอ้กับมีจะดีก็ดีแล้วเว้ยในหัวมันโดนเทินขันความขันกันในหัวในหัวได้มากเลยนะมันโดนเทินนะเดี๋ยวนี้ก็จะขึ้นจะขึ้นเลยนะก็ขึ้นโดนเทินนะอักโคตีเนี่ยแค่เขาไปอักตีมาตีสีช่อยเพิ่มกันเนี่ยคนสีนี้นะหมายว่าคนจะออกจะค้างคนจะเก็บหมายว่าเออที่เธอเองได้ขึ้นในหนึ่งปีเจ้าของปีเป็นไงมาปีโควิดเราตรงนี้น้อยเจ้าคนที่ไปถามถามหน้าตามาถามถามฟ้าเจ้าจะยกหูยาวเคยเคยเคยมาหูยาวเคยทำให้หูยาวมันคนไปกินไปเก้าแต่หูยาวไปหลงปีแต่เบิ่งเนื้อของหูยาวเนี่ยใสเนี่ยใส่หอมของหูยาวเนี่ยใสที่เซลเอกก็ถือว่าเป็นของคำของคุณเป็นขาเป็นขาเป็นขาเนี่ยคือมันเป็นมงคลเป็นขาขาเป็นเป็นขาซึ่งหากจะเห็นเขาเห็นค่ะแต่บูนไม่เห็นไหมที่เอาจากไหนมีน่าประเภทนี้ไปซื้อพี่เมย์ก่อนพี่อยากแน่วันที่เขาเป็นนั่นนายโฮยเป็นเขาเอิญนี่นะเขาต้องมีเย็นผ้าถุงผ้าถามีนั้นเขาเรียกว่าได้ไหมนั่นเขาต้องมีได้แนวคำแนวเว้าของคุณนายโฮยกะนี่นะเป็นหัวหน้ามู่ค้าขายกล้าถือปืนไปแล้วแต่เขาป้องกันลูกน้องอ่ะค้าควายขาโง่ค้าควายมึงไข่นะมึงไข่มึงหอมึงมาเลยถึงเอื้อมมาได้ตอนโง่ควายแต่ก็จะไปงานเป็นกุ้งนะขึ้นในหนังอะไรไม่มีพี่ว่าไปยันข้าวข้าวควายนะไปเป็นมู่เป็นโกงไปเป็นมู่อันโมเมนต์เราไปแล้วกูดีเอ๊ะไปเป็นมู่เลยไปกูเดียวกับโทรศัพท์อ่ะตำหนิเขาพ่ายได้พ่ายจังเห็นเขาขึ้นเทินไม่ได้สังเกตเขาหรอกเขาขึ้นเทินเขาไฟได้ไฟอย่างไรเห็นเขาช้ามากแล้วก็เป็นมาโลอะไรมันก็จบทีเบอร์ยานโคมโคมสามโคมยานคือว่าพี่เดียวเขาเอาของต้องมีนั่นเองเขาเอาคนนึงเงินไทยป่ะยกนะเด้อเป็นไปโน่นงานเด็กเขาเป็นคุณถามกระทะแล้วผู้อื่นจะเออละตายขึ้นไปนอนดูหรือมาขอนอนเออขึ้นไปนอนดูเถอะละจบดีบ้อเถอะละขึ้นไปนอนกับผู้ชายผู้เธอนอนให้จบดีได้ตรงนี้เลยขึ้นคือนอนนี่ละกันนอนผู้ชนะอะไรอย่างนี้ผู้ชนะอะไรอย่างนี้ละกันนอนละอ่านโมเมนต์ได้บ้างเข้าไปแล้วโน่นแต่แล้วเริ่มมองโน่นอยู่ได้เริ่มมองโน่นอยู่ได้โน่นโน่นซ้ายมองโน่นอ่ะกูเริ่มละกูแล้วข้างหน้าก็ดีใกล้ชั้นละใกล้ชั้นนี่เช็คใกล้ชั้นนี่นะเช็คใกล้ชั้นแล้วก็ลุกขึ้นมาละลุกขึ้นมากระทะเป็นอะไรเด้หอยเอ้ยละดีขอถามเป็นอะไรเด้ละทำดีบ่เด้บ่โจ๊กอีบ่ละประตอบแน่มันดีละยกยืดแผงยู่นั่นแหละเขาก็ว่าไปนะ
กะเล็บหลับที่หืนนะในเลนอยู่บ่กะเล็บกะเล็บเลนเข้าให้บ้านที่เบิร์ดกันให้ไปขึ้นเถิดนะพะละกะเล็บเข้าหาเข้าหาน้ำไม่กินแล้วเขาก็เมื่อละอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมการขึ้นเฮือนใหม่ก็มีค้อนตอกสิวเนาะค้อนตอกสิวใส่ถุงมาด้วยนะเตรียมให้เขามาด้วยค้อนตอกสิวนี่เท่าที่ดูไม่ได้ยินมานานแล้วค้อนตอกสิวเป็นไม้ขามแก่นไม้ขามหนักพอเหมาะมือนะสมัยก่อนเขาใช้สิวเจาะไม่มีสว่านไฟฟ้าเหมือนทุกวันนี้ใช้เจาะสิวสิวเจาะไม้ใช้ค้อนตอกด้ามสิวก็จะเหล็กสิวนะจริงต้องเรียกเหล็กสิวค้อนตอกสิวเจาะไม้เจาะรูคือเป็นไม้ก็ใส่ถุงย่ามมาด้วยเป็นอุปกรณ์ในการขึ้นบ้านใหม่สำหรับตอกที่ห้อยถุงย่ามในถุงย่ามก็จะใส่ของที่เป็นมงคลเหมือนกับคนเดินทางไกลย้อนและลึกถึงแหล่งที่มาของตนเองคือบ้านมั่นเมืองเสสละวันกำทองหมายใจกองแก้วสมมุติว่าตัวเองกำลังเดินทางมาสู่บ้านใหม่แล้วก็ลงหลักปักฐานที่บ้านห้วยยางแห่งนี้ซึ่งเป็นอยู่บ้านใหม่บ้านตั้งใหม่จากที่เคยอยู่ห่างไกลจากบ้านที่เคยอยู่นั้นเวลาขึ้นบ้านใหม่เรือนใหม่ทุกครั้งก็จะมีพิธีกรรมแบบนี้ของช่างห้วยยางก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้